ราเดินทางมาถึงสี่แยกไฟแดงอำเภอบ่อทองแล้วนะครับซึ่งร้านกาแฟที่เราจะพาไปนะครับร้านบ่อทองบุรีนะครับต้องตรงไปนะครับแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาไปนะครับต้องเลี้ยวขวานะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟกันก่อนนะครับไปกินข้าวเที่ยงกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับมาพาไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาไปวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนี่ครับเราจะถึงกันแล้วนะครับกับสถานที่แวะพักที่แรกของเรานะครับก่อนที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เราบอกนะครับบ่อทองบุรีนะครับอยู่ด้านหน้าของเรานี่เองเดี๋ยวข้างในจะมีอาหารอะไรหรือว่าบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับและนี่นะครับคือบรรยากาศภายในร้านบ่อทองบุรีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองชมกันบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยครับจะหลายคิวอะวินาทีตอนนี้นะครับเรามาแวะพักกินกาแฟกันนะครับที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับที่ร้านบ่อทองบุรีบรรยากาศเป็นไงลองดูรอบๆครับเราจะไปที่วัดบุญญาวาสกันต่อนะครับเส้นทางที่เราเดินทางมานะครับอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะมีสถานที่อะไรอยู่ในนี้นะครับแต่เขาว่ากันว่าสถานที่สวยสถานที่ดีๆนะครับมักจะชอบอยู่ในที่ที่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าสวยจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับสำหรับครั้งนี้นะครับผมพามาเที่ยววัดนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆผมนะครับเขาจะรู้กันดีว่าผมนี่สายบุญเลยนะครับชอบเที่ยววัดเที่ยววานะครับไม่ค่อยไปหรอกครับไอสถานบันเทิงนะครับไม่มีแน่นอนนะครับแต่อย่าพูดเล่นเยอะเลยนะครับเราไปชมสถานที่กันดีกว่านะครับเพราะอยู่ในวัดไม่อยากพูดปดเยอะนะครับมันบาป เดี๋ยวไปดูกันครับเราก็เข้ามาในส่วนของวัดบุญญาวาสแล้วนะครับทางด้านหลังผมนะครับเป็นสถานที่แรกนะครับหลังจากที่เข้ามาเราจะเห็นตรงจุดนี้นะครับที่ด้านหน้าประตูเลยลองดูความสวยงามของวัดนี้นะครับ
พื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่ทางขึ้นเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าข้างบนจะสวยงามขนาดไหนนะครับตอนนี้ดูแค่ทางขึ้นนะครับก็สวยงามมากแล้วนะครับบันไดทางขึ้นของวัดบุญญาวาสนะครับในส่วนที่จะขึ้นไปบนเจดีย์ไปครับสำหรับการมาเที่ยวที่นี่นะครับเนื่องจากว่าที่นี่เป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนานะครับการมาท่องเที่ยวก็ต้องนึกถึงการแต่งกายนะครับสำหรับผู้หญิงเขามีป้ายบอกเลยนะครับว่าห้ามใส่กางเกงขาสั้นนะครับหรือว่ากระโปรงสั้นนะครับทางเดินที่นี่ค่อนข้างชันนะครับสำหรับผู้ที่เดินขึ้นมานะครับก็ให้ระวังกันด้วยนะครับอาจจะสะดุดได้แล้วก็คนแก่คนชรานะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับสำหรับการเดินขึ้นมาที่นี่ทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งสูงนะครับแต่ว่าในชั้นของทางเดินแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีเก้าอี้ไปให้นั่งนะครับสามารถพักเหนื่อยกันได้เดี๋ยวเราใกล้จะถึงด้านบนแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าข้างบนเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่าติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานได้นะครับและก่อนจากกันไปวันนี้นะครับเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าศีลข้อ2ห้ามลักทรัพย์แต่ศีลข้อไหนครับห้ามลักคุณสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนพอละเหนื่อยว่ะ